วัดเชียงใหม่เนี่ยลุงหนอก็จะถามคนเชียงใหม่หรือลูกค้าที่มาที่ร้านเนี่ยที่เคยไปเที่ยวเชียงใหม่ว่าถ้าลุงหนออยากได้ผ้ามงผ้าแมวเก่าๆหรือสินค้าประเภทสินค้าพื้นบ้านเนี่ยไปตรงไหนดีก็มีลูกค้าท่านหนึ่งก็บอกว่าลุงหนอไปเชียงใหม่ใช่ไหมอย่าลืมไปเดินที่ตรอกเหลาโจ้นะเท่านั้นแหละไม่พลาดทันทีนะครับตอกเหลาโจ้เขาจะเป็นบริเวณที่คนเข้ามาขายเสื้อผ้าสไตล์มงแมวมีหมดเลยพวงกุญแจกระเป๋าย่ามแต่เสื้ออะไรนะเสื้อผ้าเก่าๆอย่างลุงหนอไปมานี่นะโอ้โหไปเจอผ้าเก่าๆนี่ไม่ของถูกนะเพื่อนบางทีไปเจอเขาติดราคา 25,000 35,000 นะยืนคุยกับแม่ค้าแล้วก็แกล้งแซวนะโอ้โหผ้าเก่าราคาขนาดนี้เขาบอกว่ามันหายากคนญี่ปุ่นมาเหมากันพึบเลยแต่บ้านเราบางทีพอเห็นราคาเขาก็ดูราคามันแพงไงผิดกับต่างประเทศเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาซื้อขนไปเต็มเลยเก่าๆสวยๆเคยคุยกับแม่ค้าที่ตอกเหลาโจ้เขาบอกว่าก่อนหน้าสวยๆหายากๆเนี่ยคนญี่ปุ่นมาเหมาไปหมดแล้วนะครับซึ่งบางทีตรงนั้นแหมลุงก็เสียดายเนาะคนไทยบางทีเราไม่เห็นคุณค่านะครับไอ้เจ้าตอกเหลาโจ้เนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมคือต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ไม่ค่อยสนใจเวลาไปเชียงใหม่ทีไรนะก็จะต้องแวะที่เอกาศวโรรสประจำเพราะอะไรรู้ไหมต้องไปซื้อของฝากไอ้พวกอะไรนะไส้อั่วหมูทอดร้านดำรงร้านดังๆที่คนมุงซื้อกันเยอะเนี่ยลุงแวะทุกปีจนสุดท้ายมารู้จักตอกเหลาโจ้ปุ๊บมันก็เลยมีความรู้สึกว่าปัดโถอยู่ตรงนั้นแท้ๆเพิ่งรู้จักอะไรแบบนี้นะครับตอกเหลาโจ้ที่เขาอยู่ตรงคือถ้าเพื่อนๆไปนะเพื่อนๆจอดอย่างลุงหนอไปเนี่ยวนไปทางวโรรสนั่นแหละครับคือมันจะมีตึกให้ขึ้นไปจอดตรงนั้นเป็นกาดต้นลำไยแต่ตอนหลังๆลุงหนอไม่ขึ้นไปจอดบนตึกแล้วขับเลยไปนิดนึงขวามือจะเป็นไปรษณีย์ของเชียงใหม่ครับจอดตรงนั้นก็ได้ครับแล้วเดินตัดคำให้ตอกเหลาโจ้ได้นะครับตอกเหลาโจ้เขาจะอยู่หลังวโรรสนะมันจะมีกาดต้นลำไยกาดวโรรสตอกเหลาโจ้เขาเดินจะเดินอยู่ด้านหลังสุดนะครับเขาจะสามารถทะลุมาตรงวัดแสนฝางได้หรือบางท่านในยูทูบยินที่ลุงหนอทำลุงหนอไปจอดที่วัดแสนฝางแล้วก็เดินข้ามถนนมาหน่อยเดียวข้างด้านหลังตอกเหล่าโจ้ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนั้นนี่ผ้าเก่าเนี่ยดูในคลิปนะบอกเลยคลิปลุงหนอตัดมาเป็นตอนให้อีกทีนึงเพราะว่าย้ำอีกครั้งว่าไปมาเมื่อปี2561นะครับตัดมาเป็นตอนให้เพื่อนๆดูกันนะครับเอาละถ้าชื่นชอบลักษณะเสื้อผ้าประจำท้องถิ่นย่ามเยิ้มอะไรแบบนี้ให้ดูใน YouTube เอาในคลิปที่ลุงทำเนี่ยนะครับแวะไปกันได้นะตอกเหลาโจ้นะจังหวัดเชียงใหม่แวะไปเที่ยวกันนะครับวันนี้ก็ลุงหมอมาจอดตรงวัดแสนฝางอยู่ตรงข้ามกับไอ้เจ้าตอกเหลาโจ้นะฮะถามว่าเหลาโจ้อยู่ไหนเหลาโจ้ก็คือกาดวโรรสนั่นแหละครับหรือว่าที่เขาเรียกรวมก็ว่ากาดหลวงนะครับก็จะมีกาดต้นลำไยกับกาดวโรรสเขารวมเรียกกาดหลวงเขาจะมีซอยด้านหลังนะเดี๋ยวลุงหนอพาดูบรรยากาศThank you.
เดินเข้ามาลายสวยๆเพียบเลยครับเลือกไม่ถูกไว้แวะมากันได้ครับ